เรื่องมนทินของมนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระโลลุทายีเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระโลลุทายีอวดดีอยากแสดงธรรมชาวนครสาวัตถี ผู้เป็นอริยสาวกประมาณห้าโกรถวายทานในเวลาก่อนพัดแล้วในเวลาหลังพัดจึงถือวัตถุทั้งหลายมีเนยใสน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยและผ้าเป็นต้นไปวิหารเพื่อฟังธรรมกถาเมื่อฟังธรรมเสร็จแล้วในขณะเดินกลับ ย่อมกล่าวคุณของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพระโลลุทายีเถระสะดับถ้อยคำของอริยาสาวกเหล่านั้นแล้วจึงพูดว่าพวกท่านฟังธรรมกถาของพระเถระทั้งสองนั้นยังกล่าวถึงอย่างนี้ถ้าได้ฟังธรรมกถาของฉันแล้วจะกล่าวอย่างไรหนอ มหาชนฟังถ้อยคำของท่านแล้วคิดว่าพระเถระนี้จกเป็นพระธรรมกถึกรูปหนึ่งพวกเราควรฟังธรรมกถาของพระเถระนี้วันหนึ่งพวกเขาอาราธนาพระเถระว่าท่านขอรับวันนี้เป็นวันฟังธรรมของพวกกระผม พวกเขาถวายทานแก่พระสงฆ์แล้วพูดว่าท่านขอรับขอท่านพึงกล่าวทำรรมรกคาเถิดฝ่ายพระเทระนั้นรับนิมนต์แล้วพระเทระไม่สามารถแสดงธรรมได้มหาชนมาในเวลาฟังธรรมแล้วพูดว่าท่านขอรับ ขอท่านจงกล่าวธรรมแก่พวกกระผมเถิดพระโลลุทายีเทระนั่งบนอาสนะแล้วจับพัดอันวิจิตตัวสัน่นไม่เห็นบทธรรมแม้บทหนึ่งพูดว่าฉันจักสวดสรพันยะขอภิกษุรูปอื่นจงกล่าวธรรมกถาดังนี้แล้วก็ลงจากอาสนะ มหาชนนิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้กล่าวธรรมกถาแล้วนิมนต์พระโลลุทายีขึ้นอาสนะอีกเพื่อต้องการให้สวดสารพัญยะพระโลลุทายีนั้นไม่เห็นบทธรรมอะไรอะไรแม้อีกจึงพูดว่าฉันจะกล่าวในกลางคืนขอภิกษุรูปอื่นจงสวดสรพัญญะ แล้วก็ลงจากอาสนะมหาชนนิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้สวดสารพันยะแล้วนิมนต์พระเถระมาในเวลากลางคืนอีกพระเถระนั้นก็ยังไม่เห็นบทธรรมอะไรอะไรแม้ในเวลากลางคืนจึงพูดว่าฉันจะกล่าวในเวลาใกล้ลุ่งขอภิกษุรูปอื่น จงกล่าวตอนนี้แล้วก็ลงจากอาสนะมหาชนนิมนต์ภิกษุรูปอื่นให้กล่าวธรรมพอถึงเวลาใกล้รุง่งก็นิมนต์พระเทระนั้นมาอีกพระเทระนั้นแม้ในเวลาใกล้รุง่งก็มีได้เห็นบทธรรมอะไรอะไรพระเถระ ถูกมหาชนไล่ไปตกหลุมอุจจระมหาชนต่างถือก้อนดินและท่อนไม้แล้วพูดว่าพระอันธพานเมื่อพวกข้าพเจ้ากล่าวสรรเสริญพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านพูดอย่างนี้และอย่างนี้บัดนี้เหตุไรจึงไม่พูดพระเถระนั้นกลัวได้หนีไป มหาชนติดตามไปพระเทระหนีจนไปตกลงในเวจักุดีแห่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าเมื่อมหาชนสรรเสริญคุณพระสารีบุตรและพระโมคัลลาะอยู่พระโลลุทายีอวดอ้างประกาศความที่ตนเป็นธรรมกถึกเมื่อมหาชนทำสัการะแล้วพูดว่าพวกกระผมจะฟังธรรม ท่านนั่งบนอาสนะถึงสี่ครั้งไม่เห็นบทธรรมอะไรอะไรที่จะพึงกล่าวจึงถูกมหาชนถือก้อนดินและท่อนไม้คุกคามว่าท่านถือตัวเท่าเทียมกับพระสารีบุตรและพระโมค,คัลานะเทระผู้เป็นเจ้าของพวกเราแล้วไล่ให้หนีไปจนตกลงในเวสจักุดีบุรพกรรมของพระโลลุทายี พระาศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรเมื่อพวกภิกษุกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนโลลุทายีนี้ ก็จมลงในหลุมอุจจระเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสชาดกนี้ให้พิสดารว่าสุกระชาดกว่าด้วยหมูท้าราชสีครั้งอดีตเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นราชสีอาศัยอยู่ในถ้ำภูเขาใกล้หิมมวันตะประเทศในที่ไม่ไกลภูเขานั้นมีสุกรเป็นอันมากอาศัยสระแห่งหนึ่งอยู่พระดาบททั้งหลายก็อาศัยสะนั้นอยู่บนบนนารรณศาลาอยู่มาวันหนึ่งราชสีฆ่าสัตว์ตัวหนึ่ง เคี้ยวกินเนื้อจนเพียงพอแล้วลงไปยังสะนั้นดื่มน้ำแล้วขึ้นมาขณะนั้นสุกรอ้วนตัวหนึ่งเที่ยวหาอาหารอยู่แถวสะนั้นราชสีเห็นสุกรอ้วนตัวนั้นจึงคิดว่าสักวันหนึ่งเราจะกินเจ้าสุกรตัวนี้แต่มันเห็นเราเข้าจะไม่มาอีกเพราะกลัว ดังนี้จึงขึ้นจากสักะหลบไปเสียข้างหนึ่งสุกรมองดูราชสีคิดว่าราชสีนี้พอเห็นเราเข่าก็ไม่อาจจะเข้าไกลเพราะกลัวเราจึงหนีไปเพราะความกลัววันนี้เราควรจะต้องต่อสู้กับราชสีนี้แล้วชูหัวร้องเรียกราชสี ให้มาต่อสู้กันว่าดูกระสหายเราก็มีสีเท้าแม้ท่านก็มีสีเท้าจงกลับมาสู้กันก่อนเถิดสหายท่านกลัวหรือจึงหนีไปราชสีได้ฟังคำท้าของสุกรนั้นจึงกล่าวว่าดูกระสหายสุกร วันนี้เราไม่สู้กับท่านแต่จากนี้ไปเจ็ดวันจงมาสู้กันในที่นี้แหละแล้วก็หลีกไปสุกรรื่นเริงเบิกบานใจว่าเราจักได้สู้กับราชสีจึงเล่าเรื่องนั้นให้พวกญาติฟังพวกญาติสุกรฟังแล้วพากันตกใจกลัวพูดขึ้นว่า เจ้าจะพาพวกเราทั้งหมดให้ถึงความชิบหายกันคราวนี้เจ้าไม่รู้จักกำลังของตัวจะหวังสู้กับราชสีราชสีจะทำให้เราทั้งหมดถึงแก่ความตายเจ้าอย่าทำกรรมอุกอาจนักเลยสุกรสะดุ้งตกใจกลัวถามว่าคราวนี้เราจะทำย่างไรดีเล่าพวกสุกรต่างพากันพูดว่า นี่แน่สหายเจ้าจงไปในที่ถ่ายอุจระของพวกดาบทเหล่านี้ลุกเกลือกตัวเข้าที่อุจระเหม็นรอให้ตัวแห้งสักเจ็ดวันถึงวันที่เจ็ดจงเกลือกตัวให้ชุ่มด้วยน้ำค้างแล้วมาก่อนราชสีจงสังเกตทางลมแล้วยืนอยู่เหนือลมราชสีเป็นสัตว์สะอาดได้กลิ่นตัวเพื่อนแล้วจักให้เพื่อนชนะแล้วกลับไป สุกรอ้วนได้ทำตามนั้นในวันที่เจ็ดได้ไปยืนอยู่ณที่นั้นราชสีได้กลิ่นตัวมันเข้าก็รู้ว่าตัวเปื้อนอุจาระจึงกล่าวว่าดูกระเพื่อนสุกรท่านคิดชั้นเชิงดีมากหากท่านไม่เปื้อนอุจจาระเราจะฆ่าท่านเสียตรงนี้แหละแต่บัดน,นี้ เราไม่อาจกัดตัวท่านด้วยปากเหยียบตัวท่านด้วยเท้าได้เราให้ท่านชนะแล้วกล่าวต่อว่าดูกระสุกรท่านเป็นสัตว์ศกระปกมีขนเหม็นเน่ามีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปดูกระสหายหากท่านประสงค์จะสู้กับเราเราก็จะให้ใชัยชนะแก่ท่าน ราชสีครั้นกล่าวแล้วก็กลับจากที่นั้นเที่ยวสแสวงหาอาหารดื่มน้ำในสระเสร็จแล้วก็กลับเข้าถ้ำภูเขาตามเดิมแม้สุกรก็บอกแก่พวกญาติว่าเราชนะราชสีแล้วพวกสุกรเหล่านั้นพากันตกใจกลัวว่าราชสีจะกลับมาสักวันหนึ่งอีกจากฆ่าพวกเราตายหมด จึงพากันหนีไปอยู่ที่อื่นพระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าสุกรในครั้งนั้นได้เป็นโลลุทายีในครั้งนี้ส่วนราชสีได้เป็นเราตถาคตนี้แหละแล้วตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายโลลุทายีเรียนธรรมมีประมาณน้อยแท้มิได้ท่องจำเลยการเรียนปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่ท่องจำปริยัตินั้นเป็นมนทินแท้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามนทั้งหลายมีอันไม่ท่องบนเป็นมนทิน เรือนมีความไม่หมั่นเป็นมนทินความเกียรคร้านเป็นมนทินของผิวพัน์ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่อง มวลทินของมนลจบ